รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและนี่คือสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตครับสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับการที่เราได้ทำอาหารรับประทานเองนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะทำให้เราได้ทราบว่าส่วนประกอบที่ใช้ในการปรุงอาหารนั้นๆเนี่ยมีอะไรบ้างและเรายังสามารถที่จะปรับลดความหวานความเค็มเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของสมาชิกในครอบครัวเราได้อีกด้วยนะครับและถ้าอุปสรรคในการทำอาหารของคุณคือความยากคือความที่ว่าเราทำไม่เป็นในวันนี้นะครับเมนูที่พลจะนำมาแบ่งปันนั่นก็คือเมนูอย่างง่ายครับจะง่ายแค่ไหนนะครับต้องบอกว่าง่ายแม้กระทั่งมือใหม่หัดปรุงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับอยากทราบว่าง่ายแค่ไหนเราเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับเมนูอย่างง่ายๆนะครับเมนูแรกของเราผมจะทำสลัดไก่ย่างครับแต่เป็นสลัดไก่ย่างในรูปแบบที่ต่างจากที่คุณคุ้นเคยครับเพราะว่าเราจะทำให้ตัวสลัดเนี่ยนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับโคลสลอนะครับใส่ไก่เข้าไปแล้วก็ปรุงรสจัดๆนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเวลาที่เราเสิร์ฟเราจะเสิร์ฟกับผักสลัดใบใหญ่ๆ ให้รับประทานเป็นคำๆเหมือนกับเมี่ยงครับเรามาเริ่มที่ตัวไก่ย่างกันก่อนเลยละกันนะครับสำหรับตัวไก่ย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะย่างง่ายๆครับย่างบนกระทะนะฮะแล้วเราก็ใช้สันในไก่เพราะว่าชิ้นค่อนข้างจะบางเมื่อเทียบกับอกไก่นะครับแต่ก็เป็นเนื้อขาวเหมือนกันเราจะนำมาปรุงรสง่ายๆนะครับโดยการใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้เครื่องปรุงรสที่ชื่อว่ามอนทรีออลชิคเก้นนะครับซึ่งสไปซ์ตัวนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยกระเทียมเกลือหอมใหญ่นะครับแล้วก็มีพริกไทยดำมีพาสเล่มีพริกนะครับมีผิวส้มมีพริกหยวกมีพริกหยวกสีเขียวโอ้ยเรียกว่ามากมายเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าสะดวกแล้วก็ครบรสทีเดียวนะครับเราใส่มอนทรีออลชิคเก้นเนี่ยนะครับลงบนตัวเนื้อไก่ของเราเลยครับหลังจากนั้นนะครับเนี่ยฮะเราก็นิดหนึ่งนะครับพริกไปพริกมานำลงไปย่างในกระทะที่ร้อนดีแล้วนะครับด้านละประมาณ2นาทีครับระหว่างย่างไก่นะครับสับหยาบหอมแดง2หัวกระเทียม1กลีบซอยเซเลอรี่เป็นชิ้นเล็กๆซอยแครอทให้เป็นเส้นๆครับนำใส่ชามผสมใส่น้ำมันลำข้าวลงไปเล็กน้อยแล้วก็ปิดให้สนิทดีครับนำเข้าไมโครเวฟเป็นเวลา1นาทีครับกลับมาที่ชิ้นไก่ของเรานะครับพอสุกดีแล้วเราก็นำชิ้นไก่ออกมาพักห่อไว้ด้วยฟอยล์เพื่อไม่ให้ชิ้นไก่ของเราแห้งลงครับพอออกจากไมโครเวฟนะครับเนี่ยนะฮะผักของเราจะสุกขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังมีรสชาติที่หวานอยู่ครับมาทำตัวน้ำสลัดนะครับซึ่งจะเป็นครีมสลัดแบบง่ายๆครับเรามีมายองเนสครับซอสมะเขือเทศซอสพริกเล็กน้อยครับแล้วก็มัสตาร์ดครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยครับผสมให้เข้ากันดีครับกลับมาที่ชิ้นไก่ของเรานะครับตอนนี้ก็เริ่มเย็นดีแล้วนะครับชิ้นไก่ย่างนะครับเป็นชิ้นเล็กๆแต่ไม่ถึงกับต้องเป็นฝอยมากนะครับเวลาที่เรารับประทานเรายังจะได้เนื้อสัมผัสของไก่อยู่ใส่ไก่ย่างลงไปครับแล้วก็ผักที่เมื่อกี้เราทำให้สุกนะครับผักชีเล็กน้อยครับเคาให้พอเข้ากันครับหลังจากนั้นเราก็ตักลงในจานเลยครับเวลาที่เราจะรับประทานนะครับก็แค่ตักสลัดไก่ของเราวางลงบนใบสลัดนะครับแล้วรับประทานเป็นคำๆอร่อยแต่ง่ายใช่ไหมครับและนี่ก็คือเมนูสลัดไก่ย่างครับเมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูจานพาสต้าแบบง่ายๆครับ
คนไทยเราชอบทานพาสต้าไม่น้อยกว่าคนอิตาเลียนนะฮะวันนี้ผมอยากจะแนะนำให้รู้จักกับเส้นที่ชื่อว่าบูคาตินี่คุณผู้ชมลองดูนะครับเส้นบูคาตินี่เนี่ยเวลาเรามองเผินๆเราจะคิดว่าสปาเกตตี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราส่องมาตรงนี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าเขามีรูเล็กๆครับปกติแล้วเส้นบูคาตินี่ก็รับประทานได้กับทุกซอสนะครับแต่มีซอสหนึ่งที่นิยมทานกันนั่นก็คือซอสเกล็ดขนมปังครับวันนี้เราก็เลยจะนำเจ้าบูคาตินี่มาประกอบเป็นเมนูที่มีชื่อว่าบูคาตินี่กุ้งผัดพริกกระเทียมครับน้ำเดือดแล้วเราใส่เกลือลงไปนะครับตามด้วยเส้นครับผมสำหรับเส้นบูคาตินี่นะครับเราใช้เวลาในการต้ม9นาทีเพื่อให้ได้เส้นมีระดับความหนึบๆที่เรียกว่าออเดนเต้นะครับเกล็ดขนมปังครับเดี๋ยวเราปรุงรสนิดนึงนะครับใส่พริกไทยขาวครับพริกคาเยนครับปาปริก้าครับผมแล้วก็เกลือเราจะปรุงรสจัดนิดนึงนะครับในกระทะครับเราใส่น้ำมันรำข้าวลงไปใส่เนยลงไปครับกระเทียมนะครับเราใช้เยอะเล็กน้อยครับซอยบางๆครับนำกระเทียมลงไปผัดนะครับใช้ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆครับผัดให้น้ำมันและก็เนยของเราเนี่ยนะครับมีกลิ่นหอมดีประมาณ2นาทีครับในระหว่างนี้นะครับพ่นซอยพริกชี้ฟ้าเขียวครับผักชีนะครับเราสับหยาบๆก็พอครับส่วนผสมของเกล็ดขนมปังนะครับที่เราปรุงรสเราก็คนให้เครื่องปรุงรสกระจายทั่วดีนะครับแล้วครับพอกระเทียมมีสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับเราใส่เกล็ดขนมปังลงไปเลยครับเกล็ดขนมปังก็จะดูดไขมันต่างๆนะครับใส่กุ้งลงไปครับลวนให้ตัวกุ้งติดเกล็ดขนมปังนะฮะเอาละครับกุ้งของเราใช้ได้แล้วครับคนปิดไฟเลยครับกลับมาที่ตัวเส้นพาสต้าของเรานะครับเส้นก็สุกดีแล้วครับเดี๋ยวเราก็ยกออกมานะครับเทน้ำทิ้งครับใส่ผักชีลงไปนะครับในตัวเส้นแล้วก็แต่งหน้าด้วยผักชีสวยๆครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายไหมครับที่สำคัญอร่อยครบรสแน่นอนและนี่ก็คืออีกหนึ่งจานพาสต้าง่ายๆบูคาตินี่กุ้งผัดพริกกระเทียมครับทูน่าเมลนะครับปกติแล้วจะเป็นโอเพนแซนด์วิชหรือแซนด์วิชหน้าเปิดสไตล์อเมริกันที่เขาชอบทำรับประทานกันเองที่บ้านเพราะว่าง่ายครับส่วนประกอบยังไม่มีอะไรมากเลยมีแค่ขนมปังมีทูน่ามีมายองเนสนะครับไปป้ายๆลงบนขนมปังแล้วเอาไปย่างในเตาอบโดยการโรยชีสให้ละลายนะครับวันนี้เราจะนำทูน่าเมลมาดัดแปลงนิดนึงให้มีรสชาติกลิ่นอายความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนแบบกรีกนะครับโดยการใส่มะกอกดำลงไปแล้วก็ใส่ไข่ต้มลงไปนะครับรับรองนะครับว่าได้ชิมแล้วจะต้องหลงรักครับเพราะว่าทูน่าเมลแบบกรีกเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าไข่ต้มและมะกอกดำสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากมายทีเดียวครับอ่ะมาเริ่มต้นที่ตัวขนมปังก่อนแล้วกันนะครับปกติแล้วเราก็จะใช้ขนมปังที่แผ่นหนานิดนึงเพราะเนื่องจากเป็นโอเพนแซนด์วิชเราไม่ได้ซ้อนกัน2แผ่นใช่ไหมครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นขนมปังเนื้อขาวนี่แหละครับแต่เป็นตัดหนานิดนึงนะครับเรานำไปปิ้งก่อนครับเพราะว่าก่อนที่เราจะไปย่างเนี่ยนะครับมันจะต้องค่อนข้างจะเซตตัวนิดนึงนะครับเนื่องจากแผ่นหนาและแผ่นใหญ่หัวล้นออกมานิดหนึ่งขนมปังที่เราเลือกเนี่ยเราควรจะเลือกขนมปังที่ทำจากแป้งไม่ฟอกขาวไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับจะได้ดีต่อสุขภาพเราอย่างแน่นอนนะครับเราไปปิ้งนะครับปิ้งให้กรอบๆเลยครับในขณะเดียวกันตอนนี้เตาอบเปิดไปแล้วนะครับผมจะเปิดเป็นโปรแกรมย่างด้านบนเฉยๆครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนของทูน่าดีกว่าระหว่างที่คอยปิ้งขนมปังอีกคู่หนึ่งนะครับทูน่าก็ใช้เป็นแบบทูน่าในน้ำแร่นะครับคุณผู้ชมเดรนน้ำออกนะครับแล้วก็ใส่ในชามผสมครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันแบบง่ายๆใส่เกลือครับถ้าเป็นแบบในน้ำเกลือก็ไม่ต้องใส่เกลือนะครับแต่อันนี้ผมใช้แบบในน้ำแร่ใส่พริกไทยครับไม่ต้องเยอะมากครับมายองเนสครับบางคนอาจจะชอบใส่มัสตาร์ดลงไปด้วยก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ยีนิดหนึ่งครับเอาละสิ่งที่จะทำให้ทูน่าเมลของเราเป็นทูน่าเมลแบบกรีกได้นั่นก็คือมะกอกดำครับมะกอกดำกับมะกอกเขียวไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับเป็นมะกอกพันธุ์เดียวกันนี่แหละครับสิ่งที่แตกต่างก็คือช่วงเวลาเก็บนั่นเองมะกอกเขียวก็จะยังไม่สุกดีนะครับรสชาติก็จะฝาดๆกว่ามะกอกดำก็จะรสชาติมันกว่าเยอะทีเดียวครับเราใช้ประมาณสัก30กรัมนะครับซับน้ำเล็กน้อยนะครับขนมปังย่างเสร็จแล้ว2แผ่นนะครับคนจะไม่คนแรงมากนะครับตัวทูน่ายังจะได้เป็นก้อนใหญ่ๆอยู่ครับทูน่าครับอ
มะเขือเทศครับไข่ต้มครับเชดดาร์ชีสครับหลังจากนั้นก็นำเข้าไปย่างด้วยโปรแกรมไฟบนนะครับเวลาที่เราย่างด้วยโปรแกรมไฟบนนะครับใช้เวลาไม่นานไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะครับชีสก็ละลายดีครับในระหว่างนี้เราก็เตรียมจานเพื่อเสิร์ฟได้เลยครับชีสละลายดีใช้ได้แล้วครับว้าวที่เหลือก็แค่ตักใส่จานแล้วก็เสิร์ฟครับผมหั่นให้เป็นชิ้นๆพอดีคำจะได้รับประทานง่ายขึ้นนะครับและนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของทูน่าเมลกับทูน่าเมลแบบกรีกครับผมชอบทำคุกกี้ครับเพราะคุกกี้เนี่ยยังไงก็ง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีทางพลาดครับเพราะว่าส่วนประกอบหรือว่าเทคนิคที่เราใช้เนี่ยครับไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนเลยครับวันนี้เราจะทำคุกกี้หัวแม่โป้งหรือเรียกง่ายๆว่าทำพรินท์คุกกี้นั่นเองนะครับจะเป็นคุกกี้ที่มีบุ๋มตรงกลางเขาบอกเหมือนหัวแม่โป้งเพราะเหมือนรอยนิ้วมือกดลงไปนะครับแล้วก็ใส่แยมลงไปตรงกลางนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ส่วนประกอบของเราก่อนแล้วกันเรามีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับกับน้ำตาลไอซิ่งส่วนแรกนะครับเราใส่ลงไปรวมกันก่อนนะครับแล้วก็มีเกลือครับนำไปร่อนครับผมส่วนที่สองนะครับเนยครับผิวมะนาวนะครับตามด้วยน้ำมะนาวนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเล็กน้อยครับตีให้พอเข้ากันก่อนนะครับพอเข้ากันดีแล้วเราใส่น้ำตาลไอซิ่งอีกส่วนหนึ่งที่ร่อนแล้วลงไปครับพอเข้ากันเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับเราก็ใส่ส่วนประกอบของแห้งลงไปครับใส่ลงไปแล้วเนี่ยนะฮะเราคนก่อนเล็กน้อยนะครับอย่าเพิ่งตีมันจะฟุ้งมากครับแล้วก็ค่อยเปิดครับที่ตีเปิดสปีดเบาๆนะครับการที่เราแบ่งไอซิ่งเป็น2ส่วนนะครับเนื่องจากว่าคุกกี้สูตรนี้ค่อนข้างจะแห้งมากนะครับไม่มีส่วนประกอบที่เป็นน้ำมากมายสักเท่าไหร่นักการที่เราแบ่งใส่ก็จะทำให้เข้ากันได้ง่ายมากขึ้นและน้ำตาลก็จะช่วยทำให้เนยเขาอ่อนตัวมากขึ้นด้วยนะครับตีพอคุกกี้โดของเราเข้ากันจับตัวเป็นก้อนได้อย่างนี้ก็พอแล้วครับเราใช้ช้อนโต๊ะนะครับหรือที่ปักไอติมก็ได้นะครับปั้นคุกกี้ของเรานะฮะให้เป็นก้อนเอาขนาดประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับถือว่าใหญ่นิดหนึ่งนะครับแต่เราจะได้มีที่ใส่ไส้ของเราเยอะๆครับถ้าเผื่อในขั้นตอนนี้ส่วนประกอบของคุณผู้ชมเหลวให้เอาไปแช่เย็นเล็กน้อยนะครับก่อนที่นำมาปั้นแต่พอดีในห้องที่ผมทำงานนี่จะเย็นเล็กน้อยก็เลยไม่มีปัญหาครับเสร็จแล้วนะครับเราจะได้คุกกี้20ชิ้นพอดีผมนำเข้าเตาอบที่160องศาครับเป็นเวลา10นาทีครับพอคุกกี้เริ่มอยู่ตัวนะครับเรานำออกมานะครับแล้วเราก็กดให้หน้าบุ๋มตามชื่อของเขาเนี่ยใช้หัวแม่โป้งฮะแต่หัวแม่โป้งของเราอาจจะไม่กลมเท่าไหร่นะครับเราใช้ที่ตักแตงโมเมลอนก็ได้นะครับกดลงไปตรงกลางครับให้หน้าบุ๋มลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็นำเข้าอบต่อนะครับเป็นเวลาอีก12นาทีครับนำออกจากตู้พักให้เย็นลงครับก็ประมาณ 5-10 นาทีครับคุกกี้ของเราเย็นดีแล้วนะครับน้ำตาลไอซิ่งครับผมเราโรยลงไปให้ทั่วๆนะครับส่วนตรงหลุมตรงกลางนี่นะครับพ่นใส่เป็นแยมแบล็คเบอร์รี่นะครับพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่คุณผู้ชมต้องรู้ไว้ด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยจะมีวิตามินซีสูงมีโฟเลตนะครับซึ่งเวลาที่เรารับประทานเป็นประจำเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนทำให้เราดูอ่อนวัยอยู่เสมอครับพ่นคนให้ตัวแยมแตกตัวเล็กน้อยนะครับนำมาใส่ถุงบีบครับจะได้ทำงานง่ายๆครับเรานำเข้าอบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายๆคนอาจจะคิดในใจนะครับว่าทำไมอบหลายครั้งจังครั้งนี้เราเข้าไปอบให้ตัวแยมเนี่ยครับเขาเซตตัวและแห้งเกาะติดตัวคุกกี้อีกแค่5นาทีเท่านั้นครับใช้เวลาไม่นานครับพอตัวแยมของเราเซตตัวดีนะฮะก็คือความร้อนจะทำให้เขาหนืดขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วครับสำหรับคุกกี้หัวแม่โป้งตัวนี้นะครับเราสามารถทำล่วงหน้าและเก็บไว้ในกล่องสุญญากาศได้ 2-3 วันครับ
ว้าวทำพริ้นท์คุกกี้พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมทานคุกกี้ตัวนี้ไม่หมดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเก็บเจ้าคุกกี้หัวแม่โป้งได้ในกล่องสุญญากาศ 2-3 วันครับเมนูอย่างง่ายเมนูสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทำคาราเมลคัสตาร์ดกันครับแต่คาราเมลคัสตาร์ดตัวนี้มีจุดเด่นตรงที่ว่าจะมีเนื้อของมันเทศญี่ปุ่นผสมอยู่ด้วยนะครับเราเริ่มต้นจากการทำคาราเมลนะครับโดยใส่น้ำลงไปก่อนประมาณ4ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำตาลทรายตั้งไฟครับเราจะไม่ใช้ช้อนหรืออะไรคนคาราเมลทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราอาจจะเอ็นหม้อไปมาเล็กน้อยให้คาราเมลละลายแล้วก็พัฒนาสีเท่าๆกันนะครับหม้อที่เราใช้ทำคาราเมลเนี่ยนะครับควรจะเป็นหม้อสเตนเลสนะครับมีโครงสร้างที่หนาหลายชั้นเพราะจะทำให้กระจายความร้อนได้ดีครับสำหรับถ้วยที่เราใช้ทำคาราเมลคัสตาร์ดนะครับควรจะเป็นถ้วยลักษณะนี้หรือว่าจะแตกต่างจากนี้ก็ได้แต่จะต้องสามารถทนความร้อนได้เพราะเราต้องใส่คาราเมลลงไปในถ้วยนี้ครับพอน้ำเชื่อมข้นนะครับจะค่อยๆพัฒนาสีเป็นคาราเมลครับคาราเมลจะมีทั้งหมด3สีนะครับสีอ่อนๆสีกลางแล้วก็สีเข้มครับเราจะใช้สีเข้มนะครับสำหรับฝรั่งเวลาที่เขาทำขนมนะครับเขาจะดูเป็นควันครับควันครั้งที่1ควันครั้งที่2แล้วก็ควันครั้งที่3นะครับสีครั้งที่1ค่อยๆมาแล้วครับจะเป็นสีออกเหลืองอ่อนๆนะครับยังไม่ถึงกับสีน้ำตาลครับและก็คาราเมลสีเข้มที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเราใส่ลงในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้เลยครับใส่ให้แค่เคลือบก้นพิมพ์ก็พอนะครับสำหรับตัวคัสตาร์ดนะครับวันนี้เราเพิ่มความพิเศษด้วยมันเทศครับสำหรับตัวมันเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราก็จะเอาไปนึ่งให้สุกดีก่อนแล้วก็ปอกผิวออกนะครับอันนี้คุณผู้ชมสามารถห่อด้วยพลาสติกถนอมอาหารแล้วจะเข้าไมโครเวฟก็ได้นะครับน้ำเปล่าครับนมข้นหวานเมเปิลไซรัปครับถ้าไม่มีเราจะใช้เป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ผลค้นพบก็คือว่าเมเปิลไซรัปเนี่ยครับกลิ่นเขาจะเข้ากับมันเทศญี่ปุ่นได้ดีทีเดียวครับกลิ่นวานิลาครับเล็กน้อยครับน้ำตาลทรายไข่เราใช้ทั้งหมด4ฟองนะครับโดยที่เราจะใช้ไข่ทั้งฟอง3ฟองแล้วก็ไข่แดงอย่างเดียวครับอีก1ฟองครับส่วนผสมอย่างสุดท้ายนะครับเราจะมีครีมแต่ครีมเราจะไม่ปั่นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราครีมไปปั่นมันจะฟูนะครับดังนั้นเราไม่ต้องการอากาศครับเราปั่นแค่ส่วนผสมตรงนี้ครับปั่นให้ละเอียดดีนะครับเราใช้เวลาประมาณ1นาทีครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกรองเพื่อมั่นใจว่าเนียนดีกรองเพื่อตัดฟองอากาศนะครับใส่ครีมลงไปเลยครับเตาอบผมเปิดไว้แล้วนะครับที่150องศาครับสำหรับตัวคัสตาร์ดตัวนี้นะครับเวลาที่เราเอาไปอบนะครับเราจะอบในลักษณะของการนึ่งนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะใส่น้ำร้อนลงไปในถาดด้วยครับตอนนี้เราใส่ส่วนผสมลงไปก่อนครับคัสตาร์ดตัวนี้นะครับสูตรนี้เมื่อเทียบกับคัสตาร์ดทั่วไปแล้วเนื้อจะค่อนข้างหนาเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีส่วนประกอบของมันเทศครับใส่น้ำร้อนลงไปนะครับสาเหตุที่น้ำร้อนก็เพื่อที่ว่าทำให้เวลาในการที่เรานำเข้าเตาอบเนี่ยครับสั้นลงเพราะว่าน้ำร้อนอยู่แล้วนะครับเข้าเตาอบครับผมใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับอบคัสตาร์ดของเรานะครับให้สุกดีจริงๆแล้วระยะเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดตัวพิมพ์ของเรานะครับถ้าคุณผู้ชมใช้ขนาดที่ใกล้เคียงกับของผมก็อยู่ที่40นาทีครับคัสตาร์ดของเราสุกได้ที่แล้วครับว้าวน่าทานเชียวครับเราพักให้เย็นที่อุณหภูมิห้องนะครับแล้วก็นำไปแช่เย็นครับเวลาที่เราจะทานเราก็ใช้มีดเล็กๆกรีดรอบๆพิมพ์แล้วคว่ำออกมานะครับตัวคาราเมลที่อยู่ข้างล่างตอนแรกที่แข็งตัวนะครับหลังจากที่เรานำไปแช่เย็นก็จะละลายแล้วก็กลายเป็นซอสคาราเมลอยู่ด้านบนครับเวลาที่เราจะออกเราก็แซะด้านข้างเล็กน้อยครับว้าวสวยงามน่ารับประทานไหมครับอยากทานเมื่อไหร่เราก็แคะออกจากพิมพ์ง่ายๆนะครับ
อีกรูปแบบหนึ่งของของหวานที่ทำง่ายๆนะครับคาราเมลคัสตาร์ดมันเทศญี่ปุ่นครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับความชำนาญเกิดขึ้นจากการที่เราได้ฝึกฝนนะครับแม้ว่าวันนี้เราจะทำเมนูอย่างง่ายๆในอนาคตเมื่อเราฝึกเข้าครัวมากขึ้นนะครับเราก็สามารถทำเมนูที่มีเทคนิคสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับกลับมาพบกับพลพรรคนักปรุงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ